สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอบปากคำพ่อแม่น้องชมพู่รวม11ชั่วโมง20นาทีสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากและคาดหวังว่าจะได้เห็นชมหน้าคนร้ายที่ทำผิดในเร็ววันนี้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่26มิถุนายนในเวลา 19:45 นาทีมีรายงานสดจากคุณณภัทรปราณีพลกลางจากสภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารโดยตำรวจสภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารเชิญตัวพ่อและแม่ของน้องชมพู่สอบปากคำเพิ่มเติมขณะนี้ผ่านไป7ชั่วโมงพนักงานสอบสวนยังสอบปากคำไม่เสร็จเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจเชิญตัวนายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งที่สภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารโดยมุ่งปมความขัดแย้งที่อาจมีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งคาดว่าเป็นการสอบปากคำว่ามีความขัดแย้งในครอบครัวหรือมีความขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านหรือไม่ซึ่งคดีนี้ตำรวจมีแนวทางการสืบสวนที่ชัดเจนแต่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดการสอบปากคำแต่บอกว่ายังมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมีการประสานงานพูดคุยกันตลอดโดยตำรวจยืนยันกับแม่ว่าคดีมีความคืบหน้าและจะเปิดเผยรายละเอียดเมื่อถึงเวลาสำหรับการสอบปากคำในครั้งนี้มีการแยกสอบซึ่งแม่ของน้องชมพู่ใช้เวลาสอบปากคำ2ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับส่วนพ่อของน้องชมพู่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำกระทั่งในเวลา 20:00 นทีมงานได้พูดคุยกับนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าที่ปกติไม่มีความเครียดแต่อย่างใดหลังจากไปสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.กกตูมว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตนไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.กกตูมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำตนถึงเรื่องเดิมๆและมีการให้คำมั่นสัญญากับตนว่ายังติดตามคดีให้อยู่ตลอดให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำตนไม่ถึง30นาทีส่วนใหญ่จะนั่งพูดคุยและนั่งเล่นกันส่วนตัวแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นส่วนเรื่องของนายนรินทร์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกตัวตนก็ไม่อยากจะออกความคิดเห็นว่าจะเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่หรือไม่และประเด็นรถจักรยานของนายนรินทร์ตนก็ไม่ได้เห็นจอดอยู่ที่สวนยางพาราในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปส่วนภรรยาของนายนรินทร์ตนก็เห็นว่ามาช่วยตามหาน้องชมพู่ในวันที่เกิดเหตุจริงและเรื่องที่มีร่างทรงมาทำนายว่าคนร้ายเป็นคนใกล้บ้านตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะตนไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วทีมข่าวเดินทางมาพบกับนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลับโพลุงกับป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนไม่ได้มีความกังวลเรื่องหมอธรรมที่ออกมาให้ข้อมูลเพราะเป็นเพียงคำทำนายของหมอธรรมไม่คิดว่าตำรวจจะเชื่อและไม่คิดว่าชาวบ้านจะเกิดความแตกแยกหลังจากมีการทำนายว่าคนร้ายอยู่ใกล้บ้านในรัศมี200เมตรส่วนเรื่องของนายนรินทร์ตนยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ต้องรอการสอบพยานหลักฐานว่าจะเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่หรือไม่วันที่ค้นหาน้องชมพู่ตนไม่ได้เห็นนายนรินทร์เลยประกอบกับตนไม่ได้ค้นหาอยู่แถวนี้ส่วนใหญ่วิ่งหาหมอธรรมทำให้ช่วงค้นหาก็ไม่ได้มีเวลามากแต่เท่าที่รู้ตนไม่เห็นนายนรินทร์หรือรถของนายนรินทร์ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ